ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเย็นนะครับวันพุธที่18นะครับเดือนเมษายนพ.ศ. 2561วันนี้จะพามาดูนะครับเป็นการปักชําต้นมะเขือเทศต้นมะเขือพวงนะครับต้นนี้นะครับตัวนี้คือมะเขือพวงนะครับคือบักแข้งนั่นแหละครับบักแข้งอันนี้ลากออกแล้วครับนี่ขาวๆเนี่ยนี่ครับตรงปลายที่ตัดมันจะแห้งๆนะครับไปก็สดชื่นดีจับแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวลากขาดก็จะหมุนให้ดูนะครับเดี๋ยวรอดูผลผลิตนะครับว่ามันจะมีลูกให้ได้กินไหมหรือว่ามันจะไม่รอดโอ้หมุนนะอันนี้ก็มะเขือเหมือนกันครับมะเขือฝั่งนี้ก็มะเขือเหมือนกันนะครับใบอ่อนยังสดอยู่ครับตอนนี้ก็ออกหลากแล้วครับนิดนึงชะอมยังไม่ตายครับยังเขียวๆอยู่ไม่ได้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับสภาพก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับเทวดาเลี้ยงครับปักบุ้งมีพริกครับพริกถั่วปลูกใส่กระถางนะครับรอรถมันก็มีครับเรามาดูต้นนี้นะต้นชะอมดึงขึ้นเลยมีหลอดไม่หลอดไม่น่าหลอดหรอกครับไม่หลอดก็เสียบไว้ก่อนที่เห็นนี่คือต้นผงชูรสนะครับเกิดอยู่นี่ก็เหมือนกันครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพามาดูการปักชําโดยการนำขวดพลาสติกนะครับมา reuse นะครับ reduce recycle ก็ถือว่าโอเคครับต่อไปก็ดูผลผลิตครับมันจะมีลูกให้ได้กินไหมหรือว่ามันจะไม่รอดก็สวัสดีนะครับผม